เรียบร้อยแล้วฮะเมื่อวานนะครับเราทำการลองระบบอันนี้เปิดแอร์ไว้อยู่นะครับเปิดแอร์เท่าไหร่ละ5แอมป์ละเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง7แอมป์นะ 12,000 BTU แอร์อยู่ตรงนี้นะครับแอร์อยู่ตรงนี้ก็แอร์1ตัวตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนครับนะครับตอนนี้แบตแค่2โมดูลก่อนนะครับทำไมอ่ะน้องทำไม2โมดูลเหลืออีก2โมดูลเดี๋ยวเอามาใส่คือระบบนี้เราจะใช้4โมดูล4โมดูลครับ4โมดูลก็คือเป็นระบบ48โวลต์แบตเตอรี่เนี่ย10K ความจุนะ10 กิโลวัตต์10กิโลวัตต์แผงเนี่ย 4K แผงก็คือ550วัตต์ใน8แผงเราเอาเข้าอินเวอร์เตอร์3ไอ้6แผงเอาชาร์จในอินเวอร์เตอร์แล้วก็แยกชาร์จอีก2แผงนะครับเพื่อให้มันได้ชาร์จแบบอิสระฝั่งนี้ก็ชาร์จไปนะครับไม่ต้องให้ตัวนี้ทำงานหนักไอตัวชาร์จเจอร์ในอินเวอร์เตอร์นะครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้พิระครับนะครับมาเสริมเนี่ยแล้วก็ช่างตั้มนะฮะทีมงานมีแค่นี้ครับผมนะครับเรียกฉุกเฉินมาฉุกเฉินมาก็ใครที่สนใจนะครับระบบนี้ในเขตอีสานน่ะก็คือ 200,000 ต้นๆนะฮะแต่คุยกันนะครับถ้าอยู่ในสุรินทร์ก็จะราคาก็ลดลงมาอีกนะฮะลดลงมาอีกนิดหน่อยในเขตอีสานนิดหน่อยนะครับแบบนี้เลยแล้วแต่หน้างานนะครับการวางต่างๆพื้นที่ชั้นวางแบตไอ้พื้นที่แล้วแต่หน้างานด้วยนะครับอันนี้คือแบบยึดแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้ง3ช่อง4ช่องนะฮะวิธีบ้านๆ DIY นะวิธีไทยบ้านนะครับแล้วก็ตั้มทีวีนะครับช่างตั้มกับพี่ร่านี่อยู่อำนาจเจริญตอนนี้ก็คือรับงานติดตั้งเออรับเหมารับเหมาต่อเติมบ้านสร้างบ้านบ้านสวนนะทุกอย่างเลยนะช่างดอนรับติดไอ้ราวตากผ้าแล้วซักผ้าแล้วกันนะครับก็ต่อเติมบ้านนะครับคือครบวงจรนะครับจะทำบ้านสวนนะครับทำบ้านสวนต้องการใช้โซลาร์เซลล์ตั้งแต่ทำบ้านเลยติดต่อทีมเราได้ก็คือถือกระเป๋าแล้วคือได้บ้านได้แอร์ได้ไฟได้อะไรใช้ระบบโซลาร์เซลล์เลยพวกทีมเราทำให้ได้เลยนะครับไม่รับติดแอร์โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ